from contacts with the Thai government to see that we get a good and fair. Those of you who have been there, or those of you who are planning to go there, we are interested, of course, that you get as good an experience as possible. A good, and that you are treated with respect and with dignity. We want to see you there again, so we want you to have a good experience from our country, just like you are showing to us here in Thailand. น้อง3พ่อกับแม่อีก2ก็เป็น5ไปเมืองนอกหมดเลยค่ะไอ้3พี่น้องผมตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยก็ผมพี่ชายนี่ก็พี่ชายตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่พ่อยังหนุ่มๆก็ไปกันทั้งหมดนะฮะเนี่ยถือกระโปรงเงี้ยไปตักเนี่ยขึ้นเขาเลยนี่สมัยก่อนนะสมัยเก่าแต่โอ้ยแม่นี่คิดถึงมากไม่ได้ไปปีไหนโอ้ยแม่ต้องมันเหมือนบ้านแล้วแกไปทุกๆปีในขนาดนั้นมันก็โอ้ดูแวร์เยอะไหมแดงไปหมดเลยสีแดงบลูเบอร์รี่เพราะว่าตรงนี้ก็หลักฐานเมื่อก่อนแวร์ต่างกันไหมกับทุกวันนี้หูฟูนเลยฮะแรกๆที่ไปก่อนที่ยังไม่มีบริษัทนำเข้าเนี่ยนะครับไปกันเยอะแยะก็คนที่คนไทยไปแต่งงานที่โน่นนะแล้วก็เราแบบก็มาช่วยเรื่องที่พักเรื่องอะไรหาจัดหารถอะไรให้เราตัวฮะคือรายได้เราก็ไม่รายได้เราก็มาหักค่าใช้จ่ายมันก็เหลือเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราน้อยกว่าการที่ไปกับบริษัทเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คือว่าวันหยุดเราก็มีบ้างพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวเตะกันไปดูที่เขาขายสินค้าราคาถูกอะไรของเก่าร้านของเก่าเนี่ยเราประทับใจเพราะมันถูกนะแล้วมันคุณภาพดีด้วยของเขาแล้วก็ซื้อมาใช้สอยบ้างแล้วก็ยังมีเวลาไปเที่ยวดูเช่นที่สวยประทับใจคืออากาศที่โน่นนี่ดีมากครับดีกว่าอากาศบ้านเรารู้สึกว่าไปอยู่แล้วมันหายใจได้แบบเต็มปอดแล้วก็ทำงานก็รู้สึกมันจะทำได้มากกว่าบ้านเราเพราะอากาศมันเย็นสารคดีเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้การไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนกลายเป็นธุรกิจการค้าแรงงานข้ามชาติการไปเก็บผลไม้ที่สวีเดนของเกษตรกรไทยเริ่มต้นมากว่า10ปีที่ผ่านมาเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2551หลังฤดูการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่พวกนายหน้าและบริษัทจัดหางานจากกรุงเทพจะพากันเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านอย่างไม่ขาดสายเพื่อชักจูงและชวนชื่อให้ชาวบ้านถลำตัวเข้าสู่ธุรกิจค้าแรงงานโดยเฉพาะชาวบ้านจากเขตที่ราบสูงโคราชภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีลำน้ำโขงเป็นขอบเขตหรือที่เรียกกันว่าภาคอีสานพวกนักค้าแรงงานเหล่านี้เป็นนักขายฝันชั้นยอดที่สามารถพูดจาโน้มน้าวให้ชาวไร่ชาวนาที่อยู่ในสภาพปากกัดตีนถีบต่อสู้ดิ้นรนทั้งชีวิตเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเข้ามาติดกับดักของพวกเขาได้อย่างง่ายดายธุรกิจค้าแรงงานข้ามชาติประสบความสำเร็จในการทำการตลาดขายฝันเกินจริงโดยใช้กลยุทธ์การจูงใจด้วยการเติมสรรปั้นแต่งเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นบริษัทเหล่านี้จะมีสายตามจังหวัดและชุมชนเป็นคนกระจายข่าวความสำเร็จเช่นคนที่ไปได้กันมาคนละหลายแสนถ้าไปกันเป็นทีมก็จะได้เป็นล้านด้วยเหตุนี้สายหรือตัวแทนบริษัทจัดหางานทั้งหลายจึงสามารถชักชวนผู้คนในหมู่บ้านเดียวกันได้หลายคนบางหมู่บ้านไปกันเป็นร้อยคนไปทั้งสามีภรรยาหรือบางครั้งก็ไป3หรือ4คนจากครอบครัวเดียวกันแม้แต่คนอายุ60ปีก็ไม่มียกเว้นพอถึงเดือนกรกฎาคม2552บริษัท4แห่งในประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับบริษัทที่สวีเดนสามารถระดมชาวบ้านจากประเทศไทยได้ถึง 5,911 คนเพื่อเดินทางไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่สวีเดนเกือบทุกคนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรที่ซื่อสัตย์และขยันขันแข็งทุกคนจ่ายค่านายหน้าคนละประมาณ 75,000 บาทถึง 90,000 บาท
ให้กับบริษัท4บริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินการแต่ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเดินทางไปสวีเดนของแต่ละคนเมื่อรวมกับเงินใต้โต๊ะต่างๆแล้วจะตกอยู่ที่คนละเกือบ 100,000 บาทสำหรับเกษตรกรผู้ยากจนเงินจำนวนนี้คือรายได้ทั้งปีของครอบครัวเลยทีเดียวแค่ 2-3 เดือนมันระยะสั้นครับผมก็อยากไปปีแรกมันเหลืออยู่108,900หักแล้วครับปี2เหลือ 90,000 กว่าครับปี3ขาดทุนเยอะเลยปีแรกได้80,000นะครับ2ก็มาโอ้ยหลายอย่างลูกเลี้ยงเนี่ยครับลูกเลี้ยงเนี่ยนี่ก็ได้กำไรมา 30,000 นะครับผมไป3ปีบริษัทแกนหอกปีแรกก็70,000ปี2ก็80,000กับ90,000ปี3เป็นแสนหยุดเลยครับวันเนี้ยก็วันเนี้ยปีมีปีไกลนี่ไม่เหลือแล้วทำไมไม่เตือนพี่ๆเขาบ้างอะผมก็บอกปีแรกเราก็เหลือมาไม่กี่หมื่นปีที่2เหลือมาน้อยลงอีกครับน้อยลงไปปีที่3ไม่เหลือเลยไม่เหลือแล้วเตือนคนทั้งหมู่บ้านไม่ได้ด้วยบ้านเขาที่ตามหน้าต่างอย่างนี้แหละไปด้วยเหมือนกันครับไปด้วยถูกครับอันนี้ก็ไปบ้านคนไปสวีเดนครับหมู่บ้านนี้18คนไปพร้อมกันไปเจอกันพร้อมกันหมดเลยที่ไปอะค่ะตอนไหนเขามาเองเลยก็เขามาเองเลยมาลายเหมือนซ้อมซ้ำเหมือนมาหาคนงานมาคุยปากต่อปากพูดหน่อยว่าสิไปคุยกันไปคุยกันมากตกลงว่าสิไปในบ้านนี้เป็น11คนมาที่ระยองเป็นงานก่อสร้างรายได้ของแฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้จุนเจือครอบครัวหรอกไปสองคนเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ากู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายค่าบริการตามที่เขาเรียกเป็นเงินรายละ70,000ของบริษัทก็ 86,000 เฉพาะที่เขาการันตีที่นี้เงินคุณนอกระบบที่เรากู้มาเพื่อจะประทังชีวิตช่วงนั้นดอกเบี้ยแพงก็ร้อยละ5ต่อเดือนตอนแรกเลยนะบอกว่า 75,000 นี่มาบอกตรงนี้แหละ 75,000 ค่าหัวอีก 23,000 เงินสด 56,000 นี่ต้องกู้ธนาคารทั้งบริษัทเขาจะกู้ธนาคารให้เนี่ยมา 83,000 ครับ 23,000 แล้วงวด25,600แล้วมาตามอยู่เพื่อค่าเครื่องแล้วก็พันหนึ่งมันจากนั้นกำไรที่มาจากไต้หวันก็2ปีแล้วมา 50,000 ก็ไปเดินเรื่องโน่นเรื่องนี้และไม่พอก็ต้องไปกู้ยืมเงินนายทุนเพื่อไปลงทุนที่สวีเดนแสนหนึ่งครับใครไปสวีเดนบ้างคะยกมือหน่อยได้ไหมคะใครที่ไปสวีเดนปีนี้ยกมือหน่อยให้เห็นว่าหมู่บ้านนี้สวีเดนทั้งนั้นเลยเอาละแป๊บหนึ่งแต่นี่คงไม่หมดนะครับพี่เล็กไม่มาก็มีนะตอนแรกเนี่ยแสนกว่าพ่อมาหลังๆเนี่ยขันไฟบนแล้วก็200,000คนก็400,000เลยคือว่าเข้าให้เดือนละ10,000ช่วงไม่เอาเลยเดือนละ10,000สู้เดือนละ100,000ไม่ได้ก็ต้องไปเดือนละ100,000ผลไม้เยอะเงินดีขายได้เยอะก็มีหนี้ก่อนนี้ก็อยากเป็นได้เงินก่อนมาก็หวังจะใช้หนี้คนนี้เหลือเป็นล้านเลยเขาบอกว่า2คนผัวเมียได้เป็นล้านได้เป็นล้านล้านล้านคิดว่าปู่ไปจะได้เงินมาพ่อไปจะได้เงินมาซื้อคมให้หนูอยากได้คมจังกันคงเดือมากับที่หาเงินแล้วคงกับ60,000แล้วคงกับ100,000มารักษาลูกจากไปเพื่อจะเอาเงินมารักษาลูกรักษาที่สมบูรณ์ตามกับเป็นบ้านท้องไปกรุงเทพไปทุกบ้านที่สนใจเดินทางไปก็บ้านท้องมารักษาไปนะ
ษตรกรหลายล้านครอบครัวในประเทศไทยต้องพึ่งพิงฤดูกาลโดยเฉพาะในภาคอีสานหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวก็จะต้องเผชิญกับฤดูแล้งแห่งท้องทุ่งเตียนโล่งและดินแยกแตกระแหงที่กินระยะเวลายาวนานหลายเดือนจนกว่าฝนแรกจะหลั่งลงมาและฤดูการเพาะปลูกครั้งใหม่จะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งวัฏจักรแห่งการเพาะปลูกที่มีการขัดช่วงเป็นระยะเวลานานเช่นนี้ได้ถูกซ้ำเติมให้แย่ขึ้นไปอีกด้วยนโยบายการส่งเสริมการเกษตรปฏิวัติเขียวที่ผิดพลาดของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งผลิตเพื่อการค้าเป็นการเกษตรที่ต้องใช้น้ำอย่างมหาศาลและทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพิงเงินทุนในการซื้อปุ๋ยและยาฆ่าแมลงต่างๆนโยบายนี้อยู่บนพื้นฐานของการไม่เข้าใจในความหลากหลายของระบบนิเวศและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับการพัฒนาวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนเมื่อผนวกปัญหาต่างๆเข้าด้วยกันนั่นก็หมายความว่าเป็นเวลาร่วม6เดือนที่ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นประชากรหลายล้านคนของประเทศจะต้องเดินทางออกจากบ้านไปเร่หางานทำในช่วงฤดูแล้งเหมือนบังคับเราแหละทกส.ทุกวันนี้บีบต้องกู้ถ้าไม่กู้ถ้าไม่เอาตรงนี้ไปผมจะไม่ให้เงินกู้คุณหมายความว่ายังไงบังคับเอาบังคับของเขาหักล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วไงแต่เราไม่สามารถไปเรียกร้องอะไรตรงนั้นได้เพราะกู้หกหมื่นได้ประมาณ50,000 กว่าบาทแล้วก็เขาก็บังคับเอายาอะไรเราแทนที่เราไม่จำเป็นจะเอามาทำมายาพวกยาพวกกับปุ๋ยมีอย่างนี้แหละเราที่ว่าเราจะปุ๋ยที่เรามันดีๆมันจัดให้เราแล้วไงพูดเรียกไม่ได้ครับราคาก็แพงกว่าของตลาดทั่วไปไปสวีเดนได้เงินมาเนี่ยก็หมายความว่าเราเอามาหมุนเวียนใช้จ่ายกับการเกษตรบางทีถ้าถึงหน้าไปอีกถ้าเงินทุนไม่พอแล้วก็ยืมต่อบางปีถ้าเกิดเรามีรายได้จากการเกษตรนี่ก็เหลือพอก็เป็นทุนไปทีนี้ถ้ามันขาดช่วงอย่างเงี้ยถ้ามันมีจะเกิดทางโน้นขาดทุนไม่ได้เนี่ยทางนี้ก็ชะงักเลยนี่มันหมุนเวียนมากี่ปีแล้วคะที่มันเกิดการพึ่งพิงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะตั้งแต่ผมไปเก็บผลไม้ที่สวีเดนเนี่ยก็ร่วม10 ปีแล้วนะ10 กว่าปีนะครับดำปักดำนาไว้เนี่ยแล้วก็ไปเก็บแปรไปเก็บผลไม้พอกลับมาก็น่าเกี่ยวพอดีเดี๋ยวจะเล่าเกเฉยอยู่จะเล่าให้หมดเลยมาต้มไว้ขึ้นพนะเพราะเฮียตีมากับมันนั่งพูดอ้อมค้อมนี่พบตกลงธนาคารเขาไม่ออกกู้ให้นะว่าเดี๋ยวเอากระพากระโต๊ะกระใจเดี๋ยวกู้เงินไปแล้วเอาเงินไปวางเอาเงิน23,000ไปวางแล้วถอนก็ไม่ได้ถอนก็ไม่ได้ก็ต้องก็หาหลักฐานเนี่ยฉันก็ยืมโฉนดพี่สาวแล้วก็2ใบแล้วของจะของที่ว่าซื้อเขายังไม่ได้โอนใบหนึ่งเป็น3ใบขอไป6คนเฮียตีก็ให้เอาไป6คนทั้งลุงพ่อใหญ่นี่แล้วก็ลูก4คนเป็น6คนทำไมแม่รู้ล่ะเรื่องกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รู้น้องฉันคนถือเงินไปจ่ายบ้านเฮียตีเองไปอยู่จังหวัดจักเมือจังหวัดในเฮดงาน14,000บ่ได้เฮ็ดงานเอาโหเฮ็ดคักเอาเงินซื่อๆนี่นะมันก็เสียใจแหงเธอแต่พอไปถึงเอาคนงานไปนอนรอไว้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์กว่าจะได้ทำงานก็ขายผลไม้ก็ไม่ได้ตามราคาที่ตกลงแต่ก่อนกิโลละ20สตางค์แต่ปีนี้มากิโลละ10 บาททำไปจ้างก็
หักโน่นหักนี่ไม่รู้ว่าหักอะไรตอนไปไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดรายจ่ายต่างๆที่อยู่สวีเดนเราก็เป็นคนออกเฉพาะค่าเช่ารถค่าน้ำมันเราต้องเติมทุกวันวันละ100-200ถ้าเป็นเงินไทยก็เป็นวันละ1,000 บาทนั่นผมไปที่ป่าผมก็บอกเพื่อนๆทุกคนว่าไอ้ที่ไปเจอผลไม้นี่ก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ผลไม้มันคือเงินเราต้องเก็บเอาถึงมันจะน้อยมันจะมากยังไงเราก็ต้องเก็บเอาเดินหาไปหาไปหาไปนั่นก็บอกมีก็แบบเดินกลับขึ้นมาเมื่อคืนรถเราก็ไปหาอยู่ผู้ใหม่พอจากอันทองภาค42แล้วก็กลับบางวันก็ทุ่มหนึ่งบางวันก็6 โมงต้องออกไปทำงานตี 2 ตี 3กว่าจะได้กลับก็2-3 ทุ่มขนาดนั้นนายจ้างเขายังว่าไอ้พวกนี้ขี้เกียจไม่สู้ชีวิตการฉะนั้นก็เห็นจริงหรอกว่าจริงป้ากันตั้งใจหาเงินอย่างเดียวไม่มีคนไหนที่ขี้เกียจจะไปถึงสวีเดนเรากลับมาตัวสิได้ว่าสร้างหวังไม่ค้นสลายเพราะว่าชิ้วกันวันนี้นะแก้วเป็นคนเดียวไม่ได้สร้างมีแต่คนขยันเท่านั้นแหละเขาจะได้ตังค์เพื่อมาจุนเจือครอบครัวแต่อยากได้อย่างเดียวจะไปหากำลังอยากได้เคยว่าสิเกียรติสิ้นเดือนกรกฎาคม2552เกษตรกรจากประเทศไทยทั้งหญิงและชายประมาณ 8,000 คนได้บินจากประเทศไทยไปสวีเดนเพื่อเก็บลูกเบอร์รี่และอีก 2,500 คนเดินทางไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์หมายความว่ามีเกษตรกรประมาณ 10,000 คนจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเดินทางไปร่วม 20,000 กิโลเมตรเพื่อไปเก็บเบอร์รี่ยังขั้วโลกเหนือในทวีปอาร์กติกเพื่อนำเงินกลับบ้านไปขายติมขายติมบอกลับมาบ่นปวดหัวแต่พาไปหาหมอไม่ปัดภายในคืนเดียวหามศพไปแต่บ้านเลยแหละไปหาหมอเสร็จลูกที่แตกเยื่อหุ้มสมองอีกทีนึงนี่นะแต่พอเขามาเสียอีกทีก็เลยตัดสินใจไม่ไปไม่เสียดายแล้วเงิน15,000ที่นี่คนที่เป็นสายมาติดต่อบอกว่าถ้าไม่ไปก็พอปรับนะประมาณ6,000หรือว่าเท่าไรเนี่ยเกือบ10,000นี่แหละฉันก็เลยบอกว่าถ้าเขาปรับฉันก็จะไปเพราะฉันไม่มีเงินให้ปั๊บเงินค่าซบเท่าไอ้ทำซบผัวก็ไม่มีไม่มีเงินสักบาทนะทำผัวนะต้องเอาเงินพี่น้องประกันก็ไม่มีมีประกันแค่หมื่นเดียวได้ประกันรถกระสีนักบางไม้แน่คนขับกับเรือเนื้อแน่ถอดบูทไว้หน้ารถบูทอ่ะสิไหลลงไปใต้เบรกไอ้ยังมันเหยียบลงกับก็เลยโค้งรถก็เลยคว่ำคือผมอาการสาหัสกระมูคือว่าดูคอหักแล้วก็กระดูกขาน้ำหัวคอมันคนหนุ่มเลยครับได้ยินแต่คำว่าทางตายนั่งก็ลุกมานั่งก็เหนื่อยเร็วมานั่งก็เหนื่อยแต่ว่าผมยังไม่ตั้งหายเลยครับบริษัทก็ว่าเบิดเงินซอยรักษาหลายเดียวนี่ยังไม่ทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่เดือนก็ไม่ไหวแล้วนะต้องใช้นี่ไปอยู่ในตัวมันยังไม่แข็งแรงเลยหมอบอกว่าอย่างน้อยก็เป็นปีแล้วครับนี่ก็พ่อไปขอแล้วก็พ่อตกเงินกับเงินล้านอีก10,000-20,000ครับเดี๋ยวนี้ก็ยืมก็ใช้แล้วเพราะว่าไม่มีเงินจะซื้อแม้ว่าเกษตรกรที่เดินทางไปสวีเดนในปี2552ส่วนใหญ่จะสามารถเก็บเบอร์รี่ได้พอกับค่าใช้จ่ายแต่หลังจาก1เดือนที่สวีเดนเกษตรกรหลายร้อยคนก็ตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถขายเบอร์รี่ได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในสวีเดนไม่ต้องคิดว่าจะมีเงินเหลือกลับมาเมืองไทยเพื่อจ่ายค่าในหน้าและดอกเบี้ยที่กู้ยืมไปหรือไม่
พวกเขากว่า400คนจึงพากันกลับประเทศไทยเมื่อปลายเดือนสิงหาคมเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยต่างก็ล้มลุกคลุกคลานไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แม้จะพยายามอย่างหนักที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรที่ส่งตรงมาจากเมืองหลวงมาหลาย10ปีแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงตกเป็นเหยื่ออันโอชะให้กับนักค้าแรงงานข้ามชาติบริษัทจัดหางานในประเทศไทยเปรียบเช่นแขนขาอย่างไม่เป็นทางการของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศซึ่งส่งผลให้ธุรกิจค้าแรงงานข้ามชาติมั่นคงจนกลายเป็นสถาบันที่แวดล้อมไปด้วยสายสัมพันธ์คนใกล้ชิดและการคอร์รัปชันทั้งด้านการบริหารและด้านนโยบายการส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยที่ไม่มีหน่วยงานรัฐแห่งใดที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถควบคุมธุรกิจเหล่านี้ได้หรือสามารถบังคับและสั่งการให้บริษัทเหล่านี้จ่ายค่าเสียหายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายบริษัทจัดหางาน 2-300 แห่งที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานจึงสามารถดำเนินธุรกิจเงินสดมาได้หลายสิบปีจนถึงปัจจุบันและถ้านับจำนวนคนงานที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปปีละกว่าแสนคนธุรกิจนี้ได้ดูดเม็ดเงินจากคนยากคนจนไปปีละไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ล้านบาทใช้นี่ยังไม่หมดนะยกมือหน่อยใช้ยกมือหน่อยครับยกสองมือเลยอันนี้ยกให้เมียด้วยสองคนสองหมื่นไม่ให้ดูอายดูเยอะไปอายนี่เงินร้านอีกสองหมื่นนี่ทองก็สองหกหมื่นต่างคนอีกหกหมื่นห้าเดี๋ยวเนี้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแสนสองนอกระบบมีอยู่สี่หมื่นอุ้ยสาหัสจริงๆให้หนีนี่ก็หนีมานานแล้วแต่ไม่มีจะส่งสักทีจ้ะก็ยังให้รัฐบาลช่วยหนีจุงจุดหนี้ดูส่งเสริมอยากให้กู้เนาะออกมาทางทองสอไม่ให้กู้ตรงนี้เราไม่ต้องติดหนี้เสริมเป็นหนี้แท้รัฐบาลเสริมเป็นหนี้แท้รัฐบาลคนได้เยอะอย่างเรานี่เยอะไหมนี่ครับคนได้แปดกองมือแบบนี้ที่ได้ก็มันก็บนเยอะแต่ประมาณ20-30คนเนี่ยครับเจอเยอะไหมที่ขาดทุนขาดทุนก็ประมาณ 80% ครับต้องทำแบบแรกก็ต้องหาตังค์ใช้นี่ให้ทุนมั่งทกศมั่งนี่สก็ยังไม่ได้ใช้โดนตามทวงหนี้ไหมตอนนี้ตามครับ3ใบแล้วว่าจะไปคุยกับเขาเนี่ยว่าลดผักไปก่อนได้ไหมก็ไม่เคยกู้ถึงปีนี้มันเงินไร่ก็ผมเงินไร่เงินนาผมกู้ทุกปีก็ 40,000 ตอนนี้รวมเงิน 60,000 ก็แสนกว่าไปอยู่23ปีไปอยู่ที่ไต้หวันเกาหลีใต้พอกลับมาปั๊บผมก็มาจากการซื้อที่ตรงนี้ครับซื้อที่ตรงนี้แล้วผมก็มาสร้างบ้านส่วนที่เหลือก็เหลือแค่นี้แค่นี้ตอนนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่อายุ23จนถึงตอนนี้33นี่คือเท่านี้คือผลิตผลผมไม่ไปเสียเงินที่ไปทั้งหมดไปที่สวีเดนนั้นผมจะเอาเงินตรงนั้นมาทำธุรกิจอีกทีว่าแต่ผมก็คิดผิดผมคิดว่าจะเอาเงินก้อนใหม่มาทำธุรกิจเล็กๆอยู่แต่มันก็ชิบหายบางหมู่บ้านเราไปเจอกัน 3-40 คนเนี่ยฮะมันเป็นปัญหาของหมู่บ้านทันทีอย่างบุรีรัมย์เนี่ย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีเงินกู้1,2 ล้านเนี่ยชาวบ้าน14 คนเนี่ยมีเงินกู้เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยล้าน 5นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่านี่เป็นวิกฤตของประเทศวิกฤตการพัฒนาไม่ได้มองว่าพวกเขาเท่านั้นคือคนที่ต้องรับความเสี่ยงเหตุผลที่เราเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกคนคุณเสี่ยงเองคุณจ่ายเองต้องรับผิดชอบเองส่วนมากเดี๋ยวว่าถ้าจับเนี่ยก็คือเขาจะได้เงินจากสวีเดนมาลงเก็บเกี่ยวเสร็จใช้หนี้ธกส.เสร็จกู้เพื่อที่จะปลูกหมุนเวียนต่อ300ครอบครัวเนี่ยดำรงวิถีชีวิตแบบนี้โดยมีเงินสวีเดนเนี่ยมาใช้ช่วงต่อเขาก็เลยไม่ได้อพยพมาทำงานในกรุงเทพเท่าไหร่แล้วที่หายไปปุ๊บเลย200 กว่าคนเศรษฐกิจหายไปเลยนะฮะอันนี้ที่เป็นประเด็นที่ว่าเราคิดว่าเราต้องคุยภาพใหญ่ค่าใช้จ่ายที่ทุกคนใช้ประมาณ100,000 บาทแล้วกำลังฐาน90,000บริษัท4 บริษัททั้งสายทั้งในหน้าเงินกู้ทุกคนที่มาค้ากำไร 3% เนี่ยได้ไป500 ล้านบาทงานนี้กับคน 5,911 คนนะฮะไทยสังคมยิ่งกว่าฆาตกรให้นะครับรัฐบาลยกหนี้หรือว่าทําราคาสินค้าให้เป็นประโยชน์ต่อคนยากๆจนๆนะครับที่ยังไม่ประสบทักษากรรมหรือพวกที่ประสบชะตากรรมแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นภัยสังคมยิ่งกว่าฆาตกรนะครับด้วยรัฐบาลยกหนี้หรือว่าเพิ่มราคาสินค้าของเกษตรกรก็แต่ว่าเรื่องสภาพปัญหาในสวีเดนเนี่ยคงคุยกันมาหลายเวทีแล้วทีนี้ก็คือว่าผมจะต่อจากสิ่งที่คุณมาร้องท่านนายกเสร็จแล้วเนี่ยท่านนายกสั่งการที่กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานประเด็นเนี่ยที่ได้มีการแก้ไขกันไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีแนวทางมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการที่จะเสนอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่างๆเนี่ยรับไปดำเนินการสารกับทกศว่านอกจากเรื่องของสมาชิกแล้วเนี่ยที่ไปเพราะว่าความเชื่อในทกศแล้วก็ไปแล้วก็เสี่ยงในขณะนี้เนี่ยกระบวนการพักชำระหนี้กระบวนการยกหนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฐานะที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มาร้องเรียนความเสียหายร่วมกับรัฐบาลเนี่ยเล่าเรื่อง 2,000 หน่อยที่มันคืออะไรกันเนี่ยพวกเราทุกคนเลยเหรอตอนลันบินเลยค่ะก่อนขึ้นเครื่องเขาจะเก็บที่สนามบินเลยเขาบอกว่าเขาจะเอาไปให้สสที่วิ่งเครื่องให้สสที่กรุงเทพเพราะว่าบริษัทให้สสช่วยวิ่งเรื่องกับทกศแต่นี้เคยถามว่าสสชื่ออะไรเขาก็ไม่พูดเขาบอกชำระหนี้ได้อาจจะขอเงินกู้เพิ่มในกรณีมีหลักประกันหรือดูแล้วถ้ามันเป็นภาระหนักจริงอาจจะปรับปรุงโครงสร้างนี่ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติปกติเราทำกันมาหลายปีแล้วงั้นวันที่1ถึง30ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ไปลงทะเบียนที่ออมสินหรือทกศนะครับประกาศเลยว่าฉันต้องการเอาคนไปเก็บผลไม้ปีนี้ 2,000 3,000 คนแล้วก็ให้คนงานเนี่ยเข้าไปโดยที่ว่ารัฐเป็นคนดูแลไม่ใช่ให้บริษัทนายหน้าบริษัทค้ามนุษย์พวกนี้มาเอาเปรียบเราบนหลังเราทั้งที่ของเรานี่เราเรียกร้องไม่ได้เรียกร้องเพื่อที่จะเอากำไรของปีที่แล้วเราเรียกร้องตอนนี้คือเราเรียกร้องอยากจะใช้หนี้อยากให้เรากลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่มีหนี้สหภาพคนทำงานต่างประเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยที่เดินทางไปเก็บบลูเบอร์รี่และเรียกร้องให้ดำเนินการกับบริษัทจัดหางานที่สูบเลือดสูบเนื้อจากเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหามากมายที่รุมเร้าธุรกิจค้าบลูเบอร์รี่ที่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียที่อยู่ห่างจากประเทศไทยกว่า 8,000 กิโลเมตรได้นำพาชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและครอบครัวดิ่งลงสู่การเป็นหนี้สินก้อนโตเป็นที่รับรู้ว่านโยบายของรัฐบาลไทยมักจะเพิกเฉยหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทำลงไว้ซึ่งวัฏจักรแห่งคำว่าโง่จนเจ็บของเกษตรกรไทยและยิ่งกว่านั้น
รัฐบาลสวีเดนก็ไม่รู้เท่าทันถึงปัญหาและการดิ้นรนของเกษตรกรในประเทศไทยวิกฤตบลูเบอรี่ในปี2552จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในปี2553เช่นเดียวกับทุกรัฐบาลในโลกนี้รัฐบาลไทยมีหน้าที่สร้างหลักประกันว่าคนไทยโดยเฉพาะคนยากจนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าจะต้องขุดรากถอนโคนขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติและยกเลิกการให้ใบอนุญาตบริษัทจัดหางานดูดเงินจากคนยากคนจนรัฐบาลสวีเดนจะต้องปรับทัศนคติและเรียนรู้บทเรียนจากวิกฤตบลูเบอรี่ในปี2552ต้องอ่อนไหวและเท่าทันต่อกรณีการให้ใบอนุญาตค้ามนุษย์กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปี2553จะต้องมีการปรึกษาหารือกันต่อไปสหภาพคนทำงานต่างประเทศได้แจ้งรัฐบาลไทยทราบว่าสหภาพมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียหายในปีที่ผ่านมาในการกลับไปเก็บบลูเบอรี่ในปีนี้เพื่อปลดหนี้โดยไม่แสวงหากำไรจากเกษตรกรเหล่านี้ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างรูปธรรมในการแก้ปัญหาการค้าแรงงานไทยในต่างประเทศสหภาพคนทำงานต่างประเทศเรียกร้องรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนหรือให้เงินกู้แก่ผู้ประสงค์จะเดินทางไปปลดหนี้ครั้งนี้ที่สวีเดนเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถนำรายได้กลับมาปลดหนี้ของปี2552ได้สำเร็จนอกจากนี้เราจำเป็นต้องร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงนิเวศและผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเดินทางไปเก็บบลูเบอรี่ของคนงานไทยที่สวีเดนรวมถึงผลกระทบต่อการพัฒนาวิถีการเกษตรอย่างยั่งยืนการไปเก็บบลูเบอรี่ที่สวีเดนจะนำพาเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้หรือไม่ธุรกิจบลูเบอรี่ของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือจะขึ้นอยู่กับแรงงานจากประเทศไทยและเวียดนามรวมถึงมองโกเลียได้ตลอดไปหรือไม่